ช่วงนี้มาหาคำตอบพร้อมกันนะครับว่าทำไมคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วยังติดเชื้อโควิด-19 ได้อีกแบบนี้มันแปลว่าการฉีดวัคซีนล้มเหลวหรือเปล่านะครับหาคำตอบพร้อมกันได้เลยนะครับจากการวิเคราะห์ของคุณสุภาพรเอลเดรจผ่าน True V Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อจะป้องกันการติดเชื้ออย่าง 100% อย่างที่เราเห็นเปอร์เซ็นต์ของวัคซีนแต่ละเจ้านะคะว่าไม่ถึง 100% เลยดังนั้นจะเรียกว่าล้มเหลวคงไม่ถูกนะติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์นะคะระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อป้องกันอาการไม่ให้โรคที่ติดเชื้อจากโควิดย่ำแย่ลงไปค่ะหรือมีอาการเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่ว่าไม่ถูกพัฒนามาเพื่อที่จะป้องกันได้ 100% อย่างที่เราเห็นจากเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพวัคซีนแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีเจ้าไหนถึง 100% เลยนะคะการที่ผู้เชี่ยวชาญต้องออกมาตอบคำถามนั้นเพราะว่าในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสิงคโปร์ค่ะพบว่าหลังจากที่มีคนฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข้าไปแล้วกลับมีการติดเชื้อโควิดได้อีกนะคะอย่างเช่นเร็วๆนี้ค่ะมีแรงงานข้ามชาติคนหนึ่งนะคะเพิ่งตรวจพบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองว่าเขามีผลตรวจโควิดเป็นบวกทั้งที่เขาได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วนะคะโดสแรกรับไปเมื่อประมาณวันที่25มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดสที่2วันที่15กุมภาพันธ์มันก็มีระยะเวลาที่จะให้สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเกิดขึ้นแต่ทำไมเขาถึงติดเชื้อได้อีกนะคะเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกแบบนี้ค่ะรองศาสตราจารย์สุริยังผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากสถาบันการแพทย์แห่งหนึ่งในสิงคโปร์นะคะบอกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยมีการอนุมัติใช้ไฟเซอร์ BioNTech แล้วก็โมเดอร์นานะคะทั้ง2ชนิดเนี่ยวัคซีนก็มีประสิทธิภาพอยู่ประมาณ 94-95% นั่นหมายความว่าใน100คนจะมีประมาณ5คนละค่ะที่ยังสามารถที่จะติดเชื้อโควิดได้อยู่หรือว่ายังมีอาการเจ็บป่วยได้อยู่ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนไปแล้วก็ตามนะคะอีกหนึ่งสาเหตุก็คือถึงจะฉีดวัคซีนไปแล้วยังติดเชื้อก็คือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงแตกต่างกันไปในการที่จะตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนค่ะแม้แต่บางคนเนี่ยก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันถูกรุกรานอยู่แล้วนะคะก็จะรับมือกับไวรัสได้ไม่ดีนะหรือบางคนที่ร่างกายปกติดีภูมิคุ้มกันปกติก็ยังสามารถติดเชื้อได้เช่นกันเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายค่ะรองศาสตราจารย์อเล็กซ์คุกนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเดียวกันบอกก็บอกนะว่าวัคซีนเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับร่มนั่นแหละค่ะเวลาที่คุณกางร่มแล้วฝนตกไม่ได้การันตีนะว่าคุณจะไม่เปียกฝนแต่จะเปียกน้อยลงไม่ถึงขั้นต้องเป็นหวัดนะคะวัคซีนก็เช่นกันค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันสมบูรณ์แบบแต่ว่าก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็อาการเจ็บป่วยรุนแรงได้มากก็มีหลักฐานในหลายประเทศเลยนะคะอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยค่ะที่รัฐบาลออกมาบอกว่ามันมีการลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงได้หลังจากฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในระดับนึงแล้วนะคะรวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้มากทีเดียวจนตอนนี้ล่าสุดนะคะอังกฤษเพิ่งจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ไปเมื่อวานนี้ค่ะด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐนะคะที่สหรัฐก็พบว่าคนที่ฉีดวัคซีนต้านโควิดก็ยังติดเชื้อได้อีกเนี่ยคุณหมอฟาวซีบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ถ้าเทียบจำนวนคนที่ติดเชื้อหลังจากได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็มีประมาณหลักตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายพันนะคะเมื่อเทียบกับอัตราคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วที่มีอยู่ตอนนี้ทั่วโลกนะคะล่าสุด788ล้านโดสเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่น้อยอยู่นะคะและถึงแม้จะมีข้อจำกัดต่างๆหรือว่าไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็เห็นตรงกันค่ะว่าการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างรวดเร็วก็ยังสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าแม้จะฉีดแล้วติดเชื้อก็ยังมีโอกาสที่เจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งในไม่กี่มาตรการที่สามารถรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะพูดถึงการฉีดวัคซีนนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าล่าสุดทั่วโลกนะคะข้อมูลก็ออกมาบอกจาก New York Times ค่ะบอกว่ามีการฉีดวัคซีนต้านโควิดทั่วโลกรวมแล้วมากกว่า788ล้านโดสนะคะถ้าคิดตามสัดส่วนการฉีดวัคซีนต่อประชากร100คนอิสราเอลยังมาเป็นอันดับ1ค่ะตามมาด้วยเซเชลส์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชิลีและภูฏานภูฏานน่าสนใจมากนะคะเมื่อวานมีรายงานว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนรวดเร็วมากเลยในเวลา16วันค่ะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรที่เป็นผู้ใหญ่นะคะคิดแล้ว 93% เลยของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่นะคะและก็ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชากรทั่วประเทศไปแล้ว 63% จากประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณเกือบ 800,000 คนเนี่ยแหละค่ะเขาเริ่มฉีดกันไปเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมแต่ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์คุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรแล้วก็ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงนะคะปูตานได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาล็อตแรก
150,000 โดสนะคะจากอินเดียมอบให้นะคะแต่ว่ายังไม่ฉีดค่ะรอจนถึงเดือนมีนาคมเพราะว่ารอฤกษ์งามยามดีตามฤกษ์ทางศาสนาพุทธนะคะคนที่ฉีดคนแรกเป็นผู้หญิงที่เกิดปีวอกแล้วก็มีการสวดมนต์ด้วยนะคะสาเหตุที่ฉีดได้รวดเร็วก็คือว่าเขามีจำนวนประชากรน้อยแล้วก็มีอาสาสมัครมาช่วยในการฉีดวัคซีนที่ชื่อว่าดีซุปด้วยนะคะรวมถึงมีการใช้งานตู้แช่วัคซีนที่เขาเคยใช้มาก่อนในโครงการฉีดวัคซีนอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยนะคะภูฏานมีผู้ติดเชื้อสะสม910คนเสียชีวิต1คนค่ะมีการควบคุมเข้มงวดเหมือนกันใครเดินทางเข้าภูฏานต้องกักตัวอย่างน้อย21วันนะคะขณะนี้โรงเรียนก็ยังเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภูฏานเคร่งครัดอย่างมากเลยค่ะคุณนิวคุณพลอยและก็คุณผู้ชมคะชัดเจนเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ